หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีประกาศว่าจะยุติการขายในประเทศไทยสิ้นปีนี้การผลิตแล้วก็การที่จะมีการผลิตเครื่องยนต์ต่างๆในประเทศเนี่ยยุติทั้งหมดนะคะปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมมีการเปิดเผยนะคะว่ามีการที่จะนำรถ 4,000 คันที่อยู่ในสต็อกเนี่ยออกมาขายในราคาที่ถูกลงถึง 50% นะคะซึ่ง General Motors หรือว่า GM ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการยุติการจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตในประเทศไทยแล้วก็บอกว่าจะยุติภายในสิ้นปีนี้นะคะนอกไปจากนั้นยังมีการยุติการผลิตรถยนต์แล้วก็เครื่องยนต์ในประเทศไทยด้วยแล้วก็จะขายศูนย์การผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์ของ GM ในจังหวัดระยองให้กับบริษัท Great Wall Motors ของประเทศจีนนะคะล่าสุดปรากฏว่า Facebook ของ Chevrolet ค่ะมีการเผยแพร่ประกาศขอบคุณทีมงานที่ทุ่มเททำงานให้กับบริษัทมาตลอดการตัดสินใจครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยากแต่เชฟโรเลตสัญญาว่าเราจะยังคงดูแลพนักงานและคู่ค้าต่างๆตลอดจนการปรับเปลี่ยนเสร็จสิ้นอย่างไรก็ตามเจ้าของรถเชฟโรเลตมั่นใจได้ว่าเชฟโรเลตจะรักษาการประกันคุณภาพรถยนต์ทุกคันและให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าลูกค้าจะยังคงสามารถนำรถยนต์เชฟโรเลตมารับบริการและซ่อมบำรุงได้ที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเชฟโรเลตประเทศไทยพร้อมทั้งขอบคุณพนักงานผู้ที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจทำงานให้กับบริษัทอีกครั้งและล่าสุดนะคะผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตได้มีการออกโปรโมชั่นเคลียร์สต็อกรถยนต์จำนวน 4,000 คันลดราคาสูงสุดถึง 50% หลังจากมีการประกาศว่าจะยุติการทำตลาดในไทยนะคะโดยรถรุ่นที่มีการประกาศปรับราคาค่ะมีเชฟโรเลตแคปติว่าเชฟโรเลตโคโลราโดเชฟโรเลตโคโลราโดเทรลบอสเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็เชฟโรเลตเทรลเบลเซอร์ในรุ่นเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรส่วนทางด้านของ YouTube Channel ช่องหนึ่งเป็นช่องที่รีวิวรถยนต์ชื่อดังนะคะ Auto Life Thailand Official ค่ะปรากฏว่าหลังจากการประกาศก็มีการมาวิเคราะห์นะคะว่าคำถามที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการประกาศลูกค้าเก่าจะทำอย่างไรรวมไปถึงดีลเลอร์ต่างๆทิศทางในอนาคตของบริษัทจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะทางเลือกของผู้ใช้งานเชฟโรเลตรวมไปถึงดีลเลอร์ในไทยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้3แนวทางด้วยกัน1ก็คืออาจจะเลิกกิจการไปเลย2ก็คือยุติตัวแทนจำหน่ายแต่ยังเป็นตัวแทนเซอร์วิสต่อไปอีก 10-15 ปีและ3ก็คือย้ายไปเป็นรถยนต์แบรนด์ของ Great Wall Motors ที่ทางด้านของบริษัทขายต่อให้เนี่ยนะคะสำหรับเชฟโรเลตค่ะก่อตั้งเมื่อปี2454ในเมืองดีทรอยต์ของสหรัฐอเมริกาแน่นอนดีทรอยต์เนี่ยเป็นบริษัทด้านยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ดำเนินการธุรกิจมามากกว่า100ประเทศจัดจำหน่ายรถยนต์แล้วก็รถกระบะกว่า4ล้านคันต่อปีนะคะแน่นอนว่าการประกาศในครั้งนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามค่ะ